อาตมาจะอธิบายธรรมะให้ฟังอีกทั้งใจพากันมาศึกษาธรรมะอันนี้ได้ชื่อว่ามาอบรมธรรมะการมาเที่ยวเรียกว่าไม่ได้ประโยชน์ในการที่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมอบรมธรรมะดีกว่าที่เขาพากันเที่ยวเมื่อหาไม่มีการฟังเทศน์ฟังธรรมนั่นที่อีกอาตมาเทศก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะเทศในญาติโยมฟังขอให้ตั้งใจให้เข้าใจว่าการเทศคือของเก่าเทศเรื่องเก่าแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าท่านก็เทศแล้ว 2,000 กว่าปีที่ท่านเทศไว้ครูบาอาจารย์นักธรรมทึกทั้งหลายก็เทศของเก่านั่นนะเรื่องเก่านะไม่เอาเรื่องใหม่มาเทศหรอกถึงญาติโยมผู้ฟังของคนเก่าฟังของเก่าอยู่ล่ำไปไปคิดดูว่าเริ่มธรรมเทศนาก็ตั้งนะโมสามจบตามพระบทขึ้นแล้วก็บรรยายไปการบรรยายไปนั้นก็บรรยายทั้งเรื่องศีลสมาธิปัญญาใครอธิบายที่ไหนที่ไหนก็ต้องศีลสมาธิปัญญาในรวมทั้งนั้นแหละสำหรับโยมผู้ที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมก็เอาคนเก่านั่นแหละมาฟังก็ดีกายวาจาใจของเก่านั้นเอามาฟังเทศอาตมาจึงว่าเทศของเก่าเรื่องเก่าผู้ฟังกับคนเก่าไม่ใช่คนใหม่น่าจะให้เทศอะไรอีกไม่มีเรื่องเทศนอกจากของเก่าเทศของเก่าไม่รู้แล้วว่าจะสักทีทำไมยิ่งเทศอย่างนั้นแล้วเพราะเหตุที่ไม่เข้าใจธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าคงเทศทำให้เข้าใจฟังทีหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งฟังอีกทีหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่เราไม่หยุดจำนั่นเองถ้าเราจดจำแล้วไม่ผิดจากของเก่าไปไหนกายวาจาใจของเก่าศีลสมาธิปัญญาของเก่าคนผู้เก่าผู้มาฟังเทศตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายไปฟังที่ไหนก็เอาของเก่านี่แหละไปฟังพระพุทธเจ้าท่านเทศนาศีลใจเทศนาทั้งเรื่องขันธ์อายตนะอินทรีย์ธาตุอินทรีย์ก็ของเก่าแต่ทำไมเราจึงไม่พิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราพิจารณาลงตรงนี้แล้วจะเห็นว่าพระองค์ไม่เทศเหนือนอกจากไปออกจากนี้หรอกคือธาตุสี่ได้แก่ดินน้ำไฟลมตายแล้วก็เป็นดินน้ำไฟลมเกิดมาก็ดินน้ำไฟลมมาเกิดของเก่านี้เรียกว่าธาตุสี่อันเอกขันธ์ห้าประเทศของเก่ารูปหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่นี่ในตัวของเรานี่แหละไม่ใช่อื่นไกลนายชนะหกภายนอกหกภายในหกคิดตาหูจมูกลิ้นกายใจนายชนะภายในภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั่นเป็นของนายชนะภายนอกก็อยู่ตัวของเรานี่ไม่ใช่อื่นไกล
รูปนามถ้ามีรูปกับนามตัวนี้แล้วสำเร็จประโยชน์ทุกสิ่งทุกประการทำอะไรทุกสิ่งสำเร็จหมดถ้าจีกันห้ารวมต้องเรียกว่ารูปนามรูปคือสิ่งที่ปรากฏคือดวงเรานี่แหละเรียกว่ารูปนามคือสิ่งที่ปรากฏในกายเวทนาสัญญาสังขารอย่างที่ไม่ปรากฏแก่สายตาของคนเรียกว่านามถ้าหากได้รูปกับนามแล้วคนจะทำบาปครานี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็เอานี้แหละไปทำฆ่าสัตว์จิตคือนามคิดจะฆ่าก็เอากายเรียกแค่รูปไปฆ่าสัตว์จิตคิดจะรักก็เอาจิตอันนี้แหละกายไปรักของเขามานั่นก็เรียกว่าลูกคิดประพฤติผิดมิจฉาจารก็เอาจิตอันนี้แหละเอากายไปกระทำประพฤติผิดมิจฉาจารคิดจะโกหกคิดจะพูดเท็จก็จิตตรงนี้แหละคิดแล้วก็พูดออกมาด้วยวาจาทั่วกายพูดดื่มสุราเมรัยเครื่องมึนเมาต่างๆก็มีจิตคิดจะดื่มแล้วยังค่อยเอากายไปดื่มก็ไม่หนีจากกายกับใจกายกับใจตรงนี้ทำได้ทุกอย่างทำบาปนอกเนื้อจากสินห่างยังหลายอย่างหลายเรื่องซึ่งจะทำให้เกิดบาปขึ้นมาบุญกุศลก็เกิดจากอันนี้คิดจะทำบุญอย่าคิดจะมาในที่นี้แหละคิดแต่เบื้องต้นถ้าคิดเฉยๆไม่มามันก็ไม่เป็นอันนี้เอากายนี่แหละคือรูปอันนี้แหละมาจึงค่อยมาถึงในที่นี้มาถึงแล้วก็ได้ฟังธรรมฟังธรรมมันก็เอาหูของเราเนี่ยฟังแล้วก็ทราบซึ้งเข้าไปในใจใจนั้นก็เกิดปีติซึ้งปีติอิ่มอกอิ่มใจกระจายเนี่ยนะหูคือรูปฟังเทศแล้วก็ซึมซาบเข้าไปถึงใจก็คือลูกกับขึ้นลูกกับนามเนี่ยจึงเป็นบุญเป็นกุศลคิดจะทำบุญเช่นอื่นคราวนี้อย่างบุญแล้วบวชหน้าก็ดีในกองกฐินอัฏฐบริขารในต่างๆก็คิดจะทำกับใจตรงนั้นแล้วก็ไปแสวงหามาแสดงครบขันบริบูรณ์นั้นกับตัวกายเรียกว่ารูปกับนามเหมือนกันถ้ามีแต่รูปอย่างเดียวไม่มีนามก็เรียกคนตายถ้ามีแต่นามมันเดียวไม่มีรูปก็ไม่สำเร็จทำบาปทำบุญไม่สำเร็จอะไรเลยนี่ของเก่าจึงเรียกว่าของเก่าใช้ไปเถอะใช้ไปเท่าไรก็ใช้ไปสุดไม่หมดไม่สิ้นสักทีถ้าหากว่าตายไม่ตายเมื่อไรเหมือนกับคนเรียนหนังสือเรียนอักขระปัญญาชนะใดแต่ก่อนปัญญาชนะสาวุสองตัวตั้งแต่ขอไว้ละเป็นต้นพยัญชนะชนะแตกไอ้อักขระ32ตัวพยัญชนะชนะแตกไอ้อักขระ32ตัวพยัญชนะชนะแตกอาอีอาอีโอเอโอนั่นเรียกว่าพยัญชนะถ้าไม่มีพยัญชนะ
มีแต่กระละก็พูดไม่ออกเหมือนกับมีแต่กายไม่มีใจคือคนตายถ้ามีแต่พยัญชนะคือมีแต่อาอาอีโอเอโอเท่านั้นล่ะพูดอะไรไม่ได้เลยมีแต่เสียงตัวออตัวเดียวก็คือมีแต่จิตไม่สามารถที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ได้เมื่อมีสระอายตนะผสมเข้าแล้วกันได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจะพูดอะไรจะทำอะไรได้หมดจะเขียนอะไรก็ได้อันนี้เราเรียนต้นเรียนเบื้องต้นคือเรียนสระอายตนะเรียนธรรมะก็คือเรียนต้นซะก่อนเรียนกายกับใจซะก่อนถ้าไม่เห็นกายไม่เห็นใจไม่เห็นรูปไม่เห็นนามก็ไม่กล้าจะไปปฏิบัติตรงไหนถ้าไม่เห็นกายไม่เห็นใจก็เห็นแต่ว่ามันไม่รู้ไม่รู้เห็นกับรู้ต่างหากเห็นนั่นคือเห็นด้วยตารู้นั่นคือรู้ด้วยใจต้องเห็นและต้องรู้ใจไม่พอมีตัวต้องรู้เห็นนั่นคือเห็นด้วยตารูปอันนี้เป็นของมีไม่เห็นด้วยตาเห็นรูปเห็นรูปอันนี้เห็นด้วยตาส่วนใจต้องเห็นด้วยความรู้ต้องของเหล่านี้ซะก่อนจึงจะปฏิบัติถูกเดี๋ยวนี้เราเห็นแต่รูปตาเห็นรูปทุกคนนะเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นแก่สารพัดทุกอย่างที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้นะเห็นแต่รูปไม่ทราบจะปฏิบัติตรงไหนศาสนานี้ต้องสอนรูปกับนามจึงจะสอนถูกถ้าไม่รูปกับนามแล้วก็สอนศาสนาถูกปฏิบัติถูกถ้าในเห็นรูปเห็นนามก็สอนไม่ถูกปฏิบัติก็ไม่ถูกให้เข้าใจอย่างนี้ศาสนาให้เข้าใจอย่างนี้ฟังเทศไม่ได้ความฟังเทศไม่รู้เรื่องจับถ้อยคำไม่ได้อธิบายไปยืดยาวจับหลักไม่ได้ฟังไปเท่าไหร่ก็ฟังไม่ถูกจักรักไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกอยู่นั่นเองถ้าปฏิบัติถูกอย่างอธิบายมาในเบื้องต้นที่เรียกว่าของเก่าจักรของเก่านี่แหละมาปฏิบัติที่ตัวของเราคือจิตนั่นแต่ตั้งอยู่ที่กายนั่นไม่ต้องออกนอกจากกายเอาจิตนั่นแหละไปตั้งไว้ที่ลมหายใจเขาออกลมหายใจเขาออกก็คือที่ปลายจมูกมันนะถ้าไม่อยู่ตรงนั้นอ่ะย้ายหนีจากนั่นเลยจิตจะตั้งมันตรงนั้นให้รู้สึกว่าลมหายใจเขาหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้เท่านั้นอ่ะความรู้ที่ว่าลมมีอยู่ที่ปลายจมูกมันนะให้จิตแน่วแน่อย่างนั้นกายก็ตั้งมั่นใจก็แน่วแน่แล้วก็ถึงถูกสมาธิภาวนาฉะนั้นเองพระพุทธเจ้าท่านสอนถึงเรื่องกรรมฐานไม่ได้สอนถึงเรื่องอื่นอย่างอธิบายนี้นะพระพุทธเจ้าท่านเทศนานั้นเทศนากายกับใจสอนเรื่องกรรมฐานไม่ได้สอนอื่นไกลสอนใครก็เอาเธอสอนเองต้องรวมมาในที่นี้เมื่อรวมถูกกายกับใจเมื่อสอนกรรมกายกับใจแล้วเรียกว่าสอนกรรมฐานคนเข้าใจแต่ว่าพระคือกรรมฐาน
เดินป่าดูเดินลูกขมูลแบกกดสะพายบาตรโน้นพาสมถานไม่ใช่อันนั้นการเที่ยววิเวกต่างหากท่านแสวงหาวิเวกสงบรวบรวมจิตใจของเก่านั่นแหละรวบรวมจิตใจของเก่านะให้แน่วแน่แล้วอยู่บ้านช่องจะเป็นคฤหัสถ์เราไม่ได้เที่ยวป่าเที่ยวลูกขมูลแล้วก็ทำกรรมฐานอย่างเดียวกันปฏิบัติศาสนานี่เรียกว่าปฏิบัติศาสนานี่เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วนะเรามีกฎเรามีบาตรเราเป็นฆราวาสอยู่ก็ปฏิบัติแบบนี้แหละกายกับใจนี่แหละอย่างเบื้องต้นผู้จะบวชจะเรียกสู่สามอันนี้ท่านสอนกรรมฐานห้าเรียกว่าปัญจกกรรมฐานสอนเกศาโลมานาคาตัสสะโจเอาจะหาเธอไม่ต้องประมาทเพราะเวลาบวชมันมีเวลาน้อยแท้จริงก็อาการขาดที่สองจะไล่ไปทั้งหมดนั่นแหละเป็นกรรมฐานหมดแต่ว่าท่านสอนในเวลานั้นบวชมันเป็นเวลาน้อยจึงสอนปัญจกกรรมฐานห้าเกศาก็คือผมของเราโลมาก็คือขนของเรานาขาก็เล็บของเราดันตาก็ฟันของเรานี่แหละตาโจก็คือหนังของเราเนี่ยหุ้มห่อตัวของเราอยู่เนี่ยสอนนี่แหละกรรมฐานนั่นใครไม่มีกรรมฐานคารพานมีไหมล่ะมีพระเนรมีไหมมีเหมือนกันหมดทุกคนของหาอย่างนี้มันมีหมดเห็นนั่นเองว่าพระองค์สอนกรรมฐานแท้ๆทีเดียวไม่จะสอนที่อื่นหรอกให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่ากรรมฐานอยู่ที่อื่นแท้ที่จริงตัวเรามีกรรมฐานอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ปฏิบัตินั่นแหละที่จึงไม่ถูกทำคำสอนคนเจ้าเรามีแล้วเราปฏิบัติเข้าไปมันจะถูกนั่นเองแล้วก็เป็นกรรมฐานในตัวจึงแสดงว่าธรรมเทศนาที่พระเจ้าแสดงหลวงมดอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นตัวของเราไม่ได้ปฏิบัติทั้งนั้นจะมาเทศก็ไม่เทศอื่นไกลพวกญาติโยมทั้งหลายมาก็ไม่ได้ก็ไม่เอาอันอื่นไกลเอาตัวเก่าในประเทศจะมาเทศของเก่าลงความได้ว่ามีได้ทุกคนในจองเสวนหาที่อื่นไกลนี่เรียกว่าเทศนาธรรมะของพระเจ้าโดยเฉพาะ